การแชร์ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งรักเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอุงอิงเนี่ยไปขึ้นเวทีการประชุมใหญ่พักเพื่อไทยไงฮะในโลกออนไลน์เขาเลยแชร์โพสต์นี้ค่ะความฝันของคนเป็นพ่อแล้วก็คนเป็นอาค่ะฝันว่าอะไรรู้ไหมฝันว่าลูกหลานจะพากลับบ้าน โอ้นี่ตามเชียร์คุณุงอิงใช่ไหมใช่คุณนักสินก็มอนิเตอร์คุณยิ่งรัมอนิเตอร์เขาอยากกลับบ้านก็ตีตัวกลับมาเลยง่ายทีดเดียวแต่อยากกลับแบบไม่มีคดีไงไม่อยากกลับมาเรือนจำในสลิมสวัสดีเขาเลยเซลค่ะเจ้าของที่อยู่เบื้องหลังนะคะคือสลิมสวัสดีเนี่ยเขาไปเอาโพสต์ของคุณอุงอิงซึ่งคุณอุงอิงเนี่ยโพสต์ลงในไอจีให้ทีมข่าวไปดูนะคะภาพที่คุณอุงอิงโพสเนี่ยเป็นภาพนี้ค่ะมีสองภาพ คือภาพที่คุณทักษิณเนี่ยกำลังดูอยู่ว่าตอนที่คุณอุงอิงขึ้นเวทีไปพูดเนี่ยเป็นยังไงบ้างโหนี่ตามเชียร์เลยนะนี่ดูอยู่ห่างๆอย่างหางห่วงขอบคุณนะคะกําลังใจ<อ>คนสําคัญของลกูกอันนี้เขาเรียกปั่นกันเองในครัวเรือนนะฮะ <c oughs> คุณอุงอิงไปเอามาโพสนนตอีกไงเราเรียกว่าให้กําลังใจกันนะพี่หนุม่มส่วนอีกรูปหนึ่งคุณทักษิณน,น่าเครียดเลยค่ะคือมาอยู่ในโพสตเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าคุณอุงอิงแกก็แตกช็อตอนะน่ฮะอ่ะคุณพ่อไปแล้วไปดูคุณอาบ้างคุณอาคือภาพนี้เเรรอคคุณมีบกว่ายด ใช่เขานําเสนอนี่เขากําลังจะบอกว่าภาคภูมิใจนะหอผมว่าเขาน่าจะนําเสนอว่าภาคภูมิใจแต่คุณนักสิงข์หมวดคิ้วนะว่าแบบจะทําได้ดีหรือเปล่าตรงตามแพทเทิร์นที่พ่อวางไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเอาคุณอาบ้างคุณยิ่งรักเนี่ยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวค่ะส่งกําลังใจให้หลานด้วยบอกว่าหลานตั้งใจเกินร้อยเก่งขึ้นทุกวันนะภูมิใจมากเลยแล้วก็ภาพภาพนี้แต่ว่าทีนี้เนี่ย เมื่อวานนี้เนี่ยมันมีช็อตช็อตหนึ่งนะคะที่แบ็กกราวข้างหลังตอนที่คุณอุงอิงขึ้นไปพูดเนี่ยมันเป็นสีแดงแล้วมันมีคําว่าคนไทยทำคนไทยใช้คนไทยฉลาดคนไทยเจริญ oh. หลายคนก็ฟังเอะคำพูดมันก็คุ้นๆน,นะแล้วสิ่งที่พูดเนี่ยมันทําได้หรือเปล่านะคะในเพจวัคซีนเขาเลยแซวแบบนี้ค่ะทีมงานเอาภาพขึ้นมาดูนะคะสิ่งที่พูดกับความเป็นจริงภาพของคุณยิ่งรักถือกระเป๋าหรูนะคะหลักแสนนะ แบรนด์เนมของนอกถูกต้องค่ะแอ r เม s ค่ะส่วนคุณอุ้งอิงหลุยวิตตองค่ะกระเป๋าเดินทางค่ะของนอกทั้งตัวน่ะถูกต้องตั้งแต่หัวจะรดเท้าคุณทักษินค่ะนาฬิกาปาเตะน,นะคะโอ้แกเสื้อแกใส่ตอนออกออกไอขับเฮ้า,าเนี่ยก็ของนอกบนอะใช่ คนไทยทำคนไทยใช้คนไทยฉลาดคนไทยเจริญพูดง่าย oh นะ oh. แต่มันทำยากแล้วไปดูบัญชีทรัพย์สินคุณยิ่งรักสิสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปช hmm. ดิฉันสแกนแบบเร็วๆนะคะมีโลเลลก2สองเรือนมีนาฬิกาปาเตะสองเรือนมีแท็กฮอยเออร์หนึ่งเรือนแฟงมุลเลอร์หนึ่งเรือนที่สำคัญคือดี่ใช้นดิฉันหัวใจพองโตมากทำไมฮะมีกระเป๋าแอมเจ็ดใบ คนไทยทำคนไทยใช้คนไทยฉลาดคนไทยเจริญนี่เฉพาะที่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินนะตอนที่คุณยิ่งรักเป็นนายกนะค่ะดูสิฮะโอ้โหมันไม่ใช่ของไทยเลยนะสองแสนกว่าสามแสนกว่าใช่นะฮะคือแบบ มันเป็นแรไอเทมอะนะคะแล้วก็ไอคำพูดที่บอกว่าคนไทยทําคนไทยใช้คนไทยฉลาดคนไทยจเจริญเนี่ยจริงๆไม่ใช่คําพูดใหม่นะคะคือจริงๆในยุคข,ของจอมพลปอเนี่ยนี่มันเป็นคําพูดในลักษณะของชาตินิยมคเคยได้ยินคํานี้ไหมไทยทําไทยใช้ไทยจเจริญเคยได้ยินมันไม่ใช่คําใหม่ค่ะอันนี้เพจนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรเนี่ยนำมาประกอบให้เห็นนะ,ะคำพูดที่เอามาใช้ใหม่โดยอ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยใช่ไหม คนไทยทําคนไทยใช้คนไทยฉลาดคนไทยเจริญในเพจนั่งอยู่บ้านวิจา,นนารณ์ธนาธรเขาบอกว่าอันนี้เป็นการไปเอามาเพิ่มนิดเดียวเองใช่เพิ่มท่อนที่บอกว่าคนไทยฉลาดนั่นแหะแล้วเติมคาว่าคนลงไปแค่นั้น<า>เองจากเดิมไทยทําไทยใช้ไทยเจริญดิฉันได้เห็นเมื่อวานนี้ดิฉันก็เอ๊ะแล้วนะม,มันคุ้นจังเลยนะ,ะแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่ที่คุณยิ่งรักพูดบนเวทีเมื่อวานนะะที่คุณแพรทองทานเนะมื่อวานนี้พูดบนเวทีเนี่ย คือเมื่อวานนี้ยืนยันเป้าหมายมเป้าหมายของเพื่อไทยคือแลนสไลด์เพื่อให้ได้อำนาจรัฐมาผลักดันนโยบายแล้วก็พูดถึงประโยคนี้ที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวลองกลับไปดูที่พูดเมื่อวานนี้นะเราจะสนับสนุนคนไทยในทุกรูปแบบโดยที่ไทยทำไทยใช้ไทยฉลาดไทยเจริญค่ะ ท่านหัวหน้าพักท่านที่ปรึกษาดิฉันและคณะขอเรียนเชิญให้ทุกท่านได้มาติดตามในรายละเอียดแล้วก็ทางเรายินดีอย่างมากๆที่จะรับฟังข้อเสนอความคิดเห็นต่างๆเราจะทำทุกอย่างให้เป็นรูปธรรมหลังวันที่รัฐบาลประกาศยุบสภาค่ะ เราจะพัฒนาและออกนโยบายที่เป็นรูปธรรมเพราะเราพร้อมหมดแล้วค่ะเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยหนี้มองไม่เห็นโอกาสความหวังก็เหมือนจะหาไม่เจอให้กลายมาเป็นประเทศที่หาเงินได้ง่ายมีแต่ความหวังที่สามารถกลายเป็นจริงได้และไม่ต้องสิ้นหวัง เหมือนทุกวันนี้ค่ะเป้าหมายต่อไปอ่านี่ฮะไม่ค่อยหวาวเนาะไทยทำไทยใช้ไทยฉลาดไทยเจริญใช่ไหมคือมันมันเก่าไงคือถ้าไปดูในหน้านหนึ่งของไทยโพสต์นะเขาพลาดหัวเนี่นะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีรายงานเพิ่มก็คือสำนักข่าว AFP เนี่ยที่ไปติดตามรายงานข่าวที่แพทองทานเนี่ยขึ้นปลาใสนะะคือได้มีการนำเสนอข่าวนี้ เป็นข่าวของ a อฟเลยตามเล่นข่าวดีด้วยพูดง่ายๆนะมีการเปิดเผยว,ว่าแพทองทานเนี่ยนะแสดงความเห็นยังไงบ้างนะบอกว่าไม่สนใจใครจะมองมาว่าเล่นการเมืองภายใต้เงาพ่อหรือภายใต้บารมีพ่อคือนำเสนอนี่สวยหรูมากเลยค่ะเดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนนะฮะ To be honest I am a daddy's little girl always be you know so everything that I do in life some silly stuff some important stuff he's always in it why would I care that you know he's a shadow I I would love him to be in my อ่าคือเป็นการโชว์ไงว่าสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะในขณะที่หมอชลน่านสีแก้ววันนี้หมอชลน่านสีแก้วในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะฮะก็พูดถึงเรื่องการเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันที่26เมษายนจะมีการประชุมผ่าน